หากมนุษย์สูญพันธุ์เราจะนิพพานได้ไหมครับมันไม่ได้หรอกครับนะครับไม่ได้นิพพานมันต้องไปตามวัฏจักรของมันนะไปตามระบบของเขานะครับมันจะข้ามระบบไม่ได้นิพพานสูญพันธุ์คล้ายๆกับว่าอย่างเช่นกลุ่มที่อะไรตายเพราะมีเหตุใดๆพวกนี้นะครับบอกให้ทราบไว้ตายเพราะมีเหตุอุบัติเหตุเนี่ยพวกนี้นะต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไม่ใช่ศูนย์นะครับตายแล้วศูนย์ต้องเลิกคิดได้แล้วนะครับไม่ใช่แน่นอนนะ 100% นะครับใครก็ตามที่ยังเชื่อมั่นว่าตายแล้วศูนย์หายนะก็คิดผิดคิดใหม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นชีวิตจะย่ำแย่นะจะย่ำแย่ยิ่งภาษาลุงไม่ได้นะครับใครก็ตามที่ฝืนภาษาลุงเนี่ยไม่ว่าท่านจะกลุ่มความเชื่ออะไรก็ตามทีนะครับแล้วชีวิตจะย่ำแย่นะครับถ้าไม่ฟังลุงไม่เป็นไรถ้าได้ยินภาษาลุงแล้วก็ชีวิตจะย่ำแย่มันจะขรุขระนะครับตายแล้วใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าตายแล้วสูญหายไปเลยนะครับนั่นคือถ้าใครก็ตามที่เชื่อเช่นนั้นเดี๋ยวนี้นะต่อหน้าเดี๋ยวนี้นะบอกไว้เลยนะครับชีวิตท่านจะไม่ราบรื่นค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเห็นไหมพยากรณ์ไว้เลยนะครับคำนี้ภาษาลุงนี่ปักหมุดเอาไว้เลยนะนี่ใช่ไหมฮะเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งโยงใยถึงที่มารอวันเข้าถึงขานั่นนั่นรู้แล้วเข้าใจสัมผัสทั้ง5มันจะนิ่งถึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะไม่มีห่วงไปเลยคุณดีจังเลยดีจังดีจังดีจังได้ทราบว่าเป็นชื่อหมาน้อยนั่นเองหมาที่รักชื่อดีจังดีจังชื่อที่เป็นมงคลนะเจ้านี้เขาเลี้ยงหมาไปเยอะเนี่ยเจ้าดีจังรู้แล้วเข้าใจสัมผัสทั้ง5อายตนะ5โอเคนะมันจะนิ่งจึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะนิ่ง